มันไม่มีฝนตกเลยครับมันแห้งแล้งมากปกติเนี่ยช่วงเดือนสิงหาเนี่ยน้ำต้องสมบูรณ์แล้วครับเดือดร้อนมากครับเดือดร้อนสุดๆไม่รู้จะวิ่งไปหาใครแล้วไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วอยากให้กรมชลประทานเนี่ยจัดสรรหาน้ำแล้วก็ให้มาช่วยเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ 75,000 ไร่นะครับด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนะครับมีผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้ฝนตกน้อยแล้วก็ตกสิ้นช่วงนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากต่ำกว่าถึง 37% นะครับดังนั้นทางหน่วยงานนอกจากจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆแล้วนะครับปัจจุบันก็มีการให้ความช่วยเหลือโดยใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำในพื้นที่นะครับโดยได้รับความสนับสนุนจากส่วนเครื่องจักรกลนะครับสำนักงานชลประทานที่2แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักเครื่องจักรกลนะครับกรมชลประทานด้วยครับปัจจุบันเนื่องจากว่าการบริหารจัดการน้ำในสภาวะน้ำน้อยนะครับปริมาณน้ำไม่ได้ยกตัวถึงระดับฟูลซัพพลายดังนั้นการลำเลียงน้ำนะครับเป็นลักษณะของการนอนคลองไปนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่มีการจัดรอบเวทในการลำเลียงน้ำเข้าสู่คลองสายซอยต่างๆจนถึงเกษตรกรก็จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อลำเลียงและก็กระจายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำนะครับเมื่อปิดกลางลำน้ำเนี่ยก็สามารถใช้บาร์ควบคุมในการยกระดับน้ำขึ้นลงได้เขื่อนเจ้าพระยาไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำจึงไม่มีแหล่งน้ำเก็บกักเป็นของตัวเองดังนั้นจึงต้องอาศัยน้ำจาก4เขื่อนหลักซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนระบายน้ำลงมาสู่ตอนล่างของเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนะครับ4เขื่อนหลักมีการระบายน้ำวันละประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรโดยผ่านแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านลงมาเขื่อนเจ้าพระยาทำการทดน้ำอยู่ที่บวกระดับ 14.5 เมตรรทกนะครับแล้วก็ผันน้ำเข้าสู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับโดยฝั่งตะวันตกผันที่85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและฝั่งตะวันออกผันที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้ง2ฝั่ง185ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระบายน้ำไปสู่ด้านท้ายวันละ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ลำเลียงมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับสามารถใช้ประโยชน์ก็คือทำการทดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานพื้นที่การเกษตรประมาณ 7.5 ล้านไร่อันที่2จะเห็นว่าในด้านข้างจะมีโรงไฟฟ้านะครับสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำได้แล้วก็การระบายน้ำที่ลงไปพื้นที่ตอนล่างนะครับประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระบบนิเวศผักดันน้ำเค็มแล้วก็อุปโภคบริโภคประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือในฤดูน้ำหลากเขื่อนเจ้าพระยาสามารถทำการป้องกันอุทกภัยได้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทด้วยครับในปีนี้เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อยนะครับโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้น้ำที่ทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนะครับประชาสัมพันธ์งดนาปีต่อเนื่องนะครับเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อปริมาณน้ำของข้าวนาปีที่รอเก็บเกี่ยวอยู่ถ้าหากท่านไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับการใช้น้ำข้าวนาปีต่อเนื่องเนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนะครับมีการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ในช่วงนั้นมีน้ำน้อยลงครับในส่วนของกรมชลประทานนะครับผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและก็รับมือสถานการณ์เอลนิโญนะครับจะเห็นว่าในปีนี้เป็นปีน้ำน้อยนะครับจะฝากเรียนถึงเกษตรกรและรวมถึงผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประโยชน์สูงสุดและต่อจากนี้ไปนะครับขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีผลกระทบในพื้นที่นะครับขอให้ติดต่อโครงการชลประทานในพื้นที่นะครับแล้วก็สายด่วน1460กรมชลประทานต่อไปครับ